งานแฮนด์เมดตัวนี้เคยเห็นกันหรือเปล่ามันไม่ใช่ของเล่นพวกเราไม่ได้เล่นขายของนะคะอันนี้มันคือสร้อยคอคะ่ะมีลูกค้าสั่งมาก็ลุยกันเลยทีนี้ทำจากกระดาษว่าวนะคะกระดาษอ่อนๆนิ่มๆเวลาตัดออกมาแล้วมันจะนิ่มแล้วก็ทำให้ฟูนะคะอันนี้คือกระดาษว้าวใช้กรรไกรตัดค่ะตัดเป็นเส้นแล้วก็หมุนนะคะม้วนๆแบบนี้แล้วก็เชือกมัดค่ะทำให้เขาเป็น เป็นเหมือนผู้อ่ะเป็นอันเป็นอันเนาะค่ะแล้วก็เราก็จะมีพวกรูปปั้ต่างๆนะคะเอามาร้อยมัดเป็นข้อเป็นข้อเนาะตัวนี้แท่งตัวเนี้ยไม่ใช่แท่งพลาสติกหรือว่าไม่ใช่ถุงนะแต่มันเป็นแผ่นมันเป็นแผ่นพลาสติกค่ะซื้อมาเป็นม้วนค่ะเป็นแผ่นที่เขาใช้ห่อดอกไม้นั่นแหละค่ะห่อดอกไม้สดแล้วเราก็ม้วนใช้ท่อแป๊บในการม้วนแล้วก็สก็อตเทปในการปิดให้มันเป็นเหมือนกระบอกเนาะ เสร็จแล้วก็ใส่ลูกปัดใส่เม็ดมุกเม็ดโฟมเม็ดอะไรก็ได้ที่อยากจ,จะใส่นะคะแล้วก็มัดเป็นข้อเป็นข้อค่ะน่ารักแบบนี้แพ็คส่งลูกค้าแล้วโอ้โหน่ารักมาก